โอเคครับผมอันนี้ก็มีตรงมืออาดิดาสครับจะมารีวิวให้ดูว่าอาดิดาส2020กับอาดิดาส2020พี่ๆเล่นดีๆเป็นควันที่เขามันต่างกันตรงไหนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะอันดับแรกเลยนะตรงรูปทรงของปุ่มน้ำจะดูเปลี่ยนไปเห็นไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ย2020แต่2021มันจะเป็นอย่างเงี้ย20เป็นอย่างเงี้ย2020เป็นอย่างเงี้ยซึ่งเวลาไอ้กระทบลูกบอลเป็นอย่างเงี้ยมันจะชนอย่างเงี้ยแบบ20มันจะชนปุ่มเองเนี่ยนะชัดเจนเลย20และอีกอย่างตราอาดิดาสอันนี้ยังเป็นซิลิโคนแต่ตัวใหม่มันเป็นเหมือนเฟกนะเห็นไหมแต่ตัวนี้ดูดีกว่าเยอะสำหรับผมนะดูมีราศีไปเลยอันตัวนี้ไงไม่รู้ผมมันหน้าก็ยังเป็น URG 2.0 เหมือนเดิมรูปทรงเดียวกันเป๊ะและอีกอย่างที่เปลี่ยนไปเลยก็คือข้อมือรุ่นเก่าจะเป็นใหญ่ใส่ง่ายมากแต่รุ่นนี้ค่อนข้างจะแคบนะครับใส่คนยากเลยใส่ยากมากครับข้อมือรุ่นเก่าเท่ดีครับเท่ดีเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะค่อนข้างจะจัดอย่างแคบมากครับเมื่อกี้ก็ได้ลองใส่ลูกสนามแล้วหนึบผมดีมากตัวนี้ซื้อมานานแล้วนะปีกว่าแล้วสรุปก็คือตัวใหม่ข้อมือค่อนข้างแคบแต่ตัวเก่ามันรู้สึกว่ามันใส่ง่ายยัดง่ายกว่าสำหรับคนข้อมือใหญ่นะผมว่าให้ขยับไซส์ขึ้นหนึ่งไซส์นะถ้ามีเครื่องไซส์ก็ได้นะครับดูโชคมันใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้เวลาโดนบอลกันปุ๊บแต่ตัวก่อนเป็นอย่างนี้เห็นไหมแหลมๆต่างกันมานะเวลาใส่นะไอความกระชับนี้ผมให้อันดับหนึ่งเลยสำหรับไออาดิดาสนะเอ็นนี่แหละเอ็นแน่นอนเลยพอคุยจะเกินทีนี้ก็แต่พี่กินไม่ดีนะพี่กินคอลลาเจนสำหรับผมชอบตัวนี้มากกว่ามันดูดีมีราศีกว่าตัวนี้อะไรเลยเป็นเฟกเนี่ยนะพี่ต้องผ่านพี่เกียรติต้องคอลลาเจนไทชูนะพี่เกียรติเพราะว่าฟังจากที่พี่พูดแล้วน่าจะเป็นคอลลาเจนเซ็ตไทส่วนตัวผมชอบ2021มากกว่า2020นะครับผมว่ามันดูกระชับมากนะผมง่ายเนี่ยมันธรรมดาเนี่ยเจ้ามันเซ็ตติ้งถ้าอยากดูรีวิวแบบละเอียดก็ให้เข้าไปดูในคลิปของคู่บอมนะครับคู่บอมแกค่อนข้างรีวิวได้ละเอียดมากครับวันนี้ผมก็แค่มาบอกข้อแตกต่างระหว่าง2020กับ2021เฉยๆไม่มีอะไรมากมายนี่ครับผมเดี๋ยวลองดูคลิปหน้าครับผมจะสาธิตวิธีซักถุงมือโดยน้ำยาง่ายๆนี่ครับผม